ก็อตเผยจุดเริ่มต้นรักริชชี่นะครับแอบชอบตั้งแต่อยู่ในกองถ่ายก็อตริชชี่หวานต่อไม่รอแล้วนะเล่าจุดเริ่มต้นของความรักสปาร์ครักตั้งแต่เจอกันในกองถ่ายครั้งแรกกว่าจะจีบติดจนเป็นแฟนคนแรกเรียกได้ว่าตั้งแต่เปิดตัวคบกันก็มีโมเมนต์หวานๆมาให้แฟนคลับได้ฟินกันไม่ขาดสำหรับคู่ของก็อตอิทธิพัทธ์และริชชี่อรเนตที่สถานะเปลี่ยนจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงไปหมาดๆจนแฟนคลับที่ตามเชียร์เฮกันสนั่นนะฮะแถมเวลามีโมเมนต์ทีนะครับก็ทำเอาโซเชียลแทบแตกกันเลยทีเดียวล่าสุดนะฮะเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ก็อตอิทธิพัทธ์และริชชี่อรเนตนะครับก็เพิ่งควงคู่กันมาออกรายการแฉทางช่อง GMM 25นะฮะพร้อมเล่าถึงจุดเริ่มต้นของความรักที่เกิดขึ้นในกองถ่ายกับการใช้เวลาจีบนะครับมานานกว่าจะได้เป็นแฟนคนแรกโดยหนุ่มก๊อตเล่าว่าอยากรู้จักเขามากขึ้นอยากค้นหาเขามากขึ้นกว่าการเป็นตัวละครแล้วเป็นเพราะตัวตนและนิสัยใจคอของริชชี่เป็นคนน่ารักมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งนะครับคืนนี้เราไม่เคยเล่าให้เขาฟังขณะอยู่ในกองนะครับเราก็จะนั่งดูเขาเวลาเขาเข้าเซตเขาพูดกับทีมงานน่ารักมากๆนะครับบวกกับอินคาแรคเตอร์ด้วยความรู้สึกเราก็มาด้วยความชอบมันก็เลยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นการตัดสินใจทักไลน์หาเขานะครับแต่ตอนนั้นไม่ได้จีบเขาตรงๆเพราะเข้าใจว่าบางอย่างเขาอาจจะไม่เก็ตนะครับเราก็เลยเริ่มจากการเป็นเพื่อนเพราะความเป็นเพื่อนก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดตอนอยู่ในกองถ่ายก็คุยกันเรื่อยๆเป็นปกติตอนนั้นเราไม่ได้มานั่งว่าเป็นแฟนกันนะแต่เราก็พยายามทำให้มากกว่านั้นพยายามแสดงให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่เราไม่ได้ทำกับทุกคนนะครับมันมากกว่าคนอื่นการไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับการมาดูแลเขาเป็นการทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังชัดเจนกับเขานะครับเราอินเขาเราชอบเขามากแต่ช่วงแรกๆนะครับอาจจะไม่มีเวลาแสดงออกให้เห็นแต่หลังๆมาเราทำงานร่วมกันมากขึ้นนะฮะทางด้านริชชี่เองนะครับก็เผยว่าตอนแรกก็ไม่อยากจะคุยกับเขานะครับเพราะไม่อยากสนิทกับใครมากเวลาทำงานแต่จะมีช่วงนึงนะครับที่เขามีเรื่องเศร้านะฮะเราก็เลยสงสารก็เลยไปคุยกับแม่แม่ก็บอกว่าให้ไปช่วยปลอบเพื่อนตอนแรกนะครับเราก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเป็นเพื่อนปกติเราเคยเห็นจากซีรีส์นะครับเขาก็เป็นแฟนคนแรกด้วยตอนแรกนะครับก็ไม่ได้อยากมีแฟนแต่พี่ผู้จัดการเขาก็ถามว่าที่ผ่านมาลึกๆรู้สึกยังไงนะครับก็รู้ใจตัวเองจนเปิดใจเพราะเขาเป็นคนที่เวลามีอะไรก็บอกเราหมดหนุ่มก๊อตนะครับก็ยังเผยว่าวันที่ตั้งใจจะชัดเจนคือวันที่ลงสตอรี่คือเราไม่อยากให้คนอื่นมองเขาไม่ดีเวลาเราไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆแต่ก็ไม่เคยบอกใครเลยเหมือนจะคบกันนะครับเราก็เลยตัดสินใจเปิดตัวส่วนตัวแล้วนะครับเปิดตัวปุ๊บก็สบายใจมากขึ้นนะฮะส่วนริชชี่ก็โดนถามว่าเลิกกลัวความรักแล้วหรือเจ้าตัวก็เผยว่าต้องเรียนรู้กันต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะฮะก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าความรักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรแต่บอกได้เลยว่าคู่นี้ก็เหมาะสมกันมากอยู่นะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ